สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยไดโน่ Channel นะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวเจอกับฤทธิเดชว.วันทวีครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น122ปอนด์เวทีลุมพินีนะครับที่ 3A คลองแชมป์อยู่เป็นมวยดังจาก2ศึกนะครับเพชรยินดีอยู่ทางฝั่งของ 3A ครับส่วนฤทธิเดชอยู่เกียรติเพชรนะครับชกกันในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลวันที่9ธันวาคมปี2554ครับเวทีมวยลุมพินีจัดโดยเซียนเอาครับวิรัตวัชิระรัตนวงศ์ขึ้นมานี่แม่ต้องบอกว่า 3A นี่เหนือกว่าพอสมควรครับเลทเปิดถึง 7-4 เลยนะครับยกนี้ยกที่2นะครับราคาไหลต่อไปทาง 3A ตัวเดียวเลยครับเพราะว่าชื่อชั้นการผ่านมวยเรื่องของฝีมือเรื่องของ IQ ต้องบอกว่าดีกว่านะครับรวมไปถึงพลังแข้งซ้ายที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3นะครับหมด2ยกนี่ 3A ถอดถึง 7-2 เลยนะฮะโอ้โหแหมรูปเกมนี่ก็ต้องบอกว่าพอสมควรครับก็แฟนมวยหลายคนอาจจะได้ดูกันไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะจำผลไม่ได้นะครับก็เอามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาย้อนอดีตย้อนความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่ยไดโน่ Channel นะครับทาง YouTube นะครับเข้าไปกด Subscribe กดติดตามนะครับมีไฮไลท์คู่มวยมันๆคู่ฮอตฮิตในอดีตนะครับให้ชมกันแหมฤทธิเดชรูปร่างสูงยาวครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ส่วน 3A ซ้ายไฟลำทุ่งครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดูครับว่าไฟนี้ 3A โชว์ความเหนือชั้นยังไงนะครับโชว์ฟอร์มสุดยอดขนาดไหนนะครับส่วนฤทธิเดชก็ถือว่าเจอกันหนักครับไฟนี้อย่างที่แฟนมวยทราบกันครับแหมพอขึ้นเวทีมานี่เซียนมวยก็ไปที่มุมแดงตัวเดียวเลยครับดูครับฤทธิเดชก็พยายามจะสู้นะครับพยายามเดินเข้าหาเป็นมวยฝีมือครับปกตินี่ชกเชิงครับนะครับไม่ค่อยเดินนะฮะฤทธิเดชโอ้โหดูครับโดนปาดล่างล้มลงไปแต่พอมาเจอ 3A แล้วนี่ต้องเดินครับเกมบีบให้ต้องเดินโอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับเสียบเข่าคืนครับโดนศอกของ 3A เอาละครับเกมหนักงานหินงานช้างของฤทธิเดชเลยครับแต่ฝั่งเกียรติเพชรนี่ก็ปะท้ามาหมดแล้วครับพวกปิ่นสยามนะครับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะฮะรักเกียรติเกียรติประพัดก็เรียกว่าปราบมาหมดแล้วครับไฟนี้ได้โอกาสขึ้นวัดชั้นกับรุ่นพี่อย่าง 3A ครับแต่ถึงตอนนี้ 3A นี่คุมเกมไว้ได้หมดครับฤทธิเดชเดินเข้าไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะโดนถีบทำลายจังหวะแบบนี้ดูฮะจะแก้ยังไงครับโอ้โหดอกนี้ครับทีบหงายท้องเลยครับมอนยันหลักของ 3A ฮะโอ้โหโชว์แบบสอนมวยเลยครับ 3A แม่สถานการณ์ตอนนี้เอาเรียกว่างานหนักแล้วครับดูครับว่าจะแก้ยังไงฮะคุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของ 3A นี่แค่ยก2เท่านั้นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้มันจะไปไกลเหลือเกินครับ2ยก 7-1 ฮะอยู่ที่ 3A ต่อนะครับยก3ครับตามต่อฤทธิเดชไม่มีทางเลือกครับต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดช้านี่โดนเตะล่อเป้าแน่ครับดูครับแข้งซ้ายยับทำลายจังหวะครับมีหมัดกระแทกรบกวนตลอดนะฮะพยายามจะเข้าไปจับตีแล้วครับฤทธิเดชแต่ว่าทำอะไร 3A ไม่ได้เลยครับดูครับกลายเป็นมวยนี้ห่างชั้นไปเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหดูฮะเดินเข้าไปโดนถีบกระเด็นกระดอนแล้วก็โดนแข้งซ้ายเข้าไปจับในก็ตีไม่ได้ครับนี่ครับมวยเข่าจะมาตี 3A นี่ก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะ 3A นี่เป็นมวยที่ข้อแขนแข็งแรงนะครับตั้งแขนไล่แขนได้ดีมากครับ
โดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายโอ้โหชายโครงของลิทิเดชตอนนี้นี่แดงไปหมดแล้วครับแล้วโดนศอกอีกครับโอ้โหเดินเข้าไปโดนครับแต่ทำอะไรยังไม่ถนัดเลยนะครับทางด้านลิทิเดชแต่ว่าเจ้าตัวยังพยายามอยู่ครับพยายามฟันศอก 3A ตั้งกำแพงเอาไว้ครับตั้งเอาไว้แต่ก็ยังทำอะไร 3A ไม่ได้ครับลิทิเดชถีบทำลายจังหวะแล้วครับคุมเกมครับตอนนี้โอ้โหโดนศอกโดนศอกอีกครั้งนึงดูฮะยิ่งพยายามสู้ยิ่งโดนครับทางด้านลิทิเดชววันทวีเอาละครับแบบนี้แข้งขวาครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเตะเด้งเลยครับนี่แหละครับภาษามวยเขาเรียกเตะเด้งเป็นลูกขนุนครับแบบนี้เลยครับคือเดินเข้าไปรับแข้งเยอะจริงๆครับทางด้านลิทิเดชสามเอโชว์ความเหนือชั้นแล้วครับตอนนี้ยับถีบยับถีบยับเตะยับเตะนะครับนี่ครับถีบยับครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ครับแบบนี้ชกแบบง่ายเลยครับโอ้โหช่วงปลายยกที่3ครับแต่ดูเหมือนว่าลิทิเดชตอนนี้คิดหนักครับโอ้โหโดนศอกอีกแล้วครับนี่ครับ 3A นี่มองเห็นหมดครับจะเกี่ยวล่างก็เอาไม่ลงอีกฮะโอ้โหไปแล้วครับตอนนี้3ยกไปไกลลิฟครับราคายกที่4ครับเกมจบยกนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจบยังไงนะฮะแฟนมวยอาจจะเคยดูแล้วนะฮะแต่ดูอีกก็ยังน่าดูน่าชมครับทางช่องหนุ่ยเดโน Channel ครับติดตามกันลิทิเดชคือพยายามจะสู้แหละครับคือก็พยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆครับ 3A นี่เหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับโอ้โหดูครับถีบกระเด็นกระดอนเข้าไม่ติดครับ 3A นี่เลือกออกแล้วก็หัวแข้งซ้ายครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงทิ้งตัวนอนไปแล้วครับแต่ลิทิเดชสู้ครับเดินเข้าไปเสียบเข่าแต่ว่าก็โดนตั้งเอาไว้ผลักออกนะครับดูครับลูกนักมวยรุ่นน้องๆรุ่นหลังๆนี่ต้องดูเลยครับพี่เอต่อยยังไงฮะมวยฝีมือต่อยยังไงต้องดูเลยครับเอาไปเป็นเทปเอาไปศึกษานะฮะพยายามจะเตะล่างครับเจาะขาแล้วถีบครับโอ้โหแม่ทำท่าเจ็บแล้วครับขาขวาของลิทิเดชครับโอ้โหเดินกระเพกกระเพกแล้วครับยางแตกหรือเปล่าครับลิทิเดชโอ้โหดูฮะ 3A ถีบแล้วเตะครับโอ้ยนี่ก็เอาถึงน็อกเลยฮะสับไล่ทีนึงครับโอ้รอดไม่รอดไหวไม่ไหวครับลิทิเดชววันทวีโอ้ไฟนี้เป็นอีกไฟนึงที่เจ็บพอสมควรครับ3A ก็ไม่อยากจะทำแล้วนะเพราะว่าเกมขาดไปแล้วครับสู้ไม่ได้ครับไฟนี้ฝั่งของลิทิเดชยอมแล้วครับรับมาเยอะครับตั้งแต่ยก2ยก3มาถึงยก4ดูครับทำท่าจะสารภาพแล้วครับก็เจ็บขาด้วยนะฮะสะสมมาเยอะครับพยายามจะเสี่ยงฟันศอกดูบ้างครับถึงตอนนี้บนล็อกเขาจ่ายตังค์กันแล้วนะสารภาพกันไปก่อนนักมวยเลยครับบรรดาเซียนมวยโอ้โหเจ็บครับกรรมการจ้องแล้วนะครับไหวไม่ไหวครับขาขวาของลิทิเดชครับมีปัญหาซะแล้วครับเอาละครับแม่แบบนี้มีโอกาสโดนกรรมการยุติการชกได้เลยครับถ้าเกิด 3A เร่งน็อกก็ถือว่าน็อกได้เลยครับจังหวะแบบนี้จะดูครับ 3A ยังไงครับโอ้โหกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับจบยก4ครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวเอาชนะน็อกลิทิเดชววันทวีครับแล้วก็ป้องกันแชมป์122ลุมพินีไว้ได้สำเร็จนะครับไฟนี้โชว์เหนือชั้นครับแบบไม่เหนื่อยอะไรมากมายนะครับซ้ายไฟลำทุ่งจากบุรีรัมย์